ตอนที่ผมเข้าเฝ้าพระองค์ใช่ไหมฮะมีสิ่งหนึ่งที่ไม่คาดฝันพระองค์เสด็จลงมาที่พื้นนั่งคุยกับผมครับแล้วก็ถามไถ่ผมว่าเป็นยังไงอยู่อเมริกาสบายดีไหมอาจารย์เป็นไงมั่งน่ารักมากผมไม่รู้ทำตัวไงท่านมานั่งพื้นกับผมผมก็เลยบอกท่านครับท่านติดดินเหมือนพ่อเลยนะครับแต่ถ้าท่านมานั่งที่พื้นอย่างเงี้ยผมไม่ต้องมุดใต้ดินเลยเหรอท่านก็หัวเราะฮะท่านแย้มพระสวนแล้วก็หัวเราะแล้วก็สมเด็จพระราชินีก็ประคองท่านขึ้นไปนั่งที่เก้าอี้เหมือนเดิมแล้วผมก็บอกพระราชินีบอกเนี่ยอาจารย์ปานเก่งมากเลยผมก็เลยบอกว่ามีคนสุประมาทผมว่าถ้าอนาคตอ่ะคุณมันก็เก่งแค่ตอนนี้แหละอนาคตจะมีคนเก่งกว่านี้ในใจของผมผมบอกว่าถ้าจะมีคนเก่งกว่าผมขอให้เป็นผมอีกสักครั้งนึงแล้วพระองค์ทำไงวะพระองค์ใช้พระหัตถ์ตบที่ขาอาจารย์พูดดีมากชอบชอบท่านพูดอย่างเงี้ยแล้วพระราชินีสุทธิดาบอกนี่ไงอาจารย์ก็อาจารย์ก็ทำเก่งกว่าเดิมเห็นไหมพระองค์โกรธมากเลยต่อไปอาจารย์จะเหนื่อยกว่านี้อีกนะสักพักจังหวะนั้นเองท่านเสด็จลุกขึ้นแล้วก็หันมาตรัสกับภรรยาผมว่า เราขอเบิกตัวอาจารย์สันติไปกับเราชั้นบนได้ไหมคือครั้งนั้นอาจารย์เฝ้าทั้งครอบครัวใช่ทั้งครอบครัวท่านก็บอกได้ก็เลยผมตามเสด็จขึ้นผมไม่รู้จะไปยังไงลูกน้องท่านคุกเข่าไปผมก็จะคุกเข่าไปท่านบอกเดินมาเลยมาตามมาอาจารย์เชิญเชิญเนี่ยเสร็จแล้วพอถึงชั้นลอยท่านบอกเอาไว้ตรงนี้ดีไหมพระองค์สมเด็จทางเจ้าพระบรมราชินีสุจาบอกว่าตรงนี้อาจจะไม่เหมาะมันใกล้บันไดเวลาขึ้นมาแล้วท่านก็ถามเมตตามาอาจารย์ว่าไงผมก็บอกครับใช่ครับไม่เหมาะครับพระราชินีสุจามีความสามารถปีชาสูงในการมองออกขาดเลยผมแบบแล้วอาจารย์ว่าไงผมเห็นด้วยครับเอางั้นเชิญข้างบนมาแล้วท่านก็เดินนำหน้าผมแล้วก็ใช้พระหัตถ์ขวาเปิดประตูแล้วก็มือซ้ายเชิญผมเข้าแบบนี้เชิญอาจารย์แล้วลูกน้องท่านพยายามจะวิ่งไปเปิดแทนแต่ไม่ทันท่านก็ไปผมก็ไม่รู้ตัวไงครับขอบคุณครับพอเข้าไปท่านบอกเอาไว้ตรงนี้ดีไหมโอ้ตรงนี้ผมว่ามุมมันอับไม่มีใครเห็นเอาแล้วตรงนั้นล่ะดีครับไว้ตรงนั้นดีครับอ้าวแล้วยังไงก็ต้องเอาโซฟาออกนะครับเอาพวกเราช่วยกันขนโซฟาณตอนนั้นตอนนั้นเลยก็ขนโซฟาฝั่งนู้นมาไว้ฝั่งนี้แล้วท่านก็รับสั่งอ้าวใครไปยกพระบรมรูปขึ้นมานายทหารประมาณเกือบ 6-7 คนลงไปชั้น1เพื่อยกขึ้นมาชั้น3แล้วก็วางแล้วผมว่าต้องทำพื้นหินอ่อนใหม่นะฮะให้ท่านประดิษฐ์แล้วก็ติดไฟใหม่เนี่ยแล้วจังหวะนั้นเองทุกคนช่วยกันยกเฟอร์นิเจอร์ผมจะไปยืนเฉยๆใช่ไหมผมก็ช่วยยกด้วยนะแล้วท่านก็ถามไทยครอบครัวผมท่านก็ถามลูกชายผม How old are youอายุเท่าไหร่แล้วตอนนั้นลูกผมคนเล็กน้องโทนี่บอกว่า5ขวบจังหวะนั้นเองผมเห็นผมบอกท่านครับช่วยจับน้องเดยามิลูกสาวคนโตผมหน่อยได้ไหมครับ ท่านก็บอกก็ท่านก็เอาพระหัตถ์ข้ามไปจับน้องเดยามิจังหวะนั้นเองข้ามหัวคุณเอก้าไปผมก็เลยบอกท่านครับไหนๆก็ไหนๆช่วยจับภรรยาผมด้วยครับ ท่านก็เลยจับแล้วเอกาบอกฉันยังไม่สระผมเลย นั่นแหละทีนี้ผมก็มีความอิจฉาครับ มันเกิดขึ้นเองครับว่าท่านครับไหนๆก็ไหนๆช่วยจับผมด้วยครับ ท่านก็เลยจับเป็นกันเองแล้วก็ผลักผมด้วยแล้วผมขอพระองค์ถ่ายรูปตอนแรกตากล้องที่อยู่ในนั้นบอกว่าอาจารย์ขอพระองค์เพราะว่าเขาก็เป็นตากล้องที่อยากจะถ่ายให้ถ้าผมไม่ขอก็ไม่ได้ผมก็เลยกัดฟันพูดทั้งที่ผมไม่มีราชาศัพท์เลยแล้วผมก็พูดว่าท่านบอกว่าเดี๋ยวเราจะไปนอนละมันเข้าจะเข้าตีหนึ่งของวันที่13แล้วครับคุยตั้งแต่4ทุ่มวันที่12เมษา62เข้ามา13เมษาวันปีใหม่ไทยนะเป็นมงคลกับผมมากเลยกับครอบครัวผมก็เลยกล้าที่จะพูดราชาศัพท์แต่ไม่รู้ถูกไม่ถูกผมก็พูดผมบอกอาจารย์ว่าไงขอพระบรมราชานุญาตฉายพระรูปร่วมกับหม่อมชั้นและครอบครัวได้หรือไม่พะยะค่ะแน่อาจารย์องลงเลยใช่ท่านก็บอกอ้าวใครให้ใครไปตามภรรยากับเด็กๆขึ้นมาอาจารย์ทัตติขึ้นมาค่ะเขาก็ดีใจขึ้นมาผมก็อ๋อแบบดีใจ
จังหวะใช่แล้วท่านก็มามานั่งใกล้ๆมาถ่ายรูปกันอะไรน่ารักทรงเป็นกันเองเป็นกันเองแล้วก็ท่านรองอยู่ข้างหน้าตอนจะถ่ายรูปคุณเอกาก็นั่งอยู่ท่านทำเงี้ยให้จับมือสวยๆวางมือสวยๆทําให้เขาก็งงว่าทําไมต้องทําอะไรเงี้ยแล้วก็ออกมาก็เลยเป็นรูปที่เราเห็นกันซึ่งพอมาตรงนี้แล้วเนี่ยสุดผมแบบโอ้แบบที่สุดแล้วที่สุดในชีวิตที่สุดเลยค่ะอาจารย์ค่ะกลับมาถึงเรื่องของรายละเอียดศิลปกรรมอันงดงามพระองค์นี้ก็คือพระบรมรูปในหลวงรัชกาลที่9จุดที่ยากที่สุดคือตรงไหนอาจารย์ก็คือตาแล้วก็ทั้งหน้านะมันก็เริ่มจากตาใช่ไหมจมูกปากหน้าแก้มหูอะไรทุกอย่างมันเริ่มหมดเลยมันเกี่ยวหมดเพราะเวลาหน้าก็ต้องเหมือนเยื้องก็ต้องเหมือนข้างก็ต้องเหมือนมันต้องเหมือนทุกองศาต้องเหมือนเอาด้านหลังก็ต้องเหมือนเหมือนกระทั่งเงาเรียกว่าสมมุติว่ามีพระบรมรูปประดิษฐานอยู่แล้วเราเดินเข้าไปในห้องนั้นเนี่ยเผินๆปุ๊บนึกว่าองค์จริงเลยนะใช่ไหมคะพระองค์ตรัสเองนะในหลวงรัชกาลปัจจุบันทรงตรัสเองตรัสเองเหมือนพ่อจะพูดได้ด้วย อีกจุดหนึ่งที่ทราบว่ายากก็คือฉลองพระองค์ครุยใช่เพราะว่าคือรายละเอียดความนูนลวดลายโอ้โหอาจารย์มันละเอียดมากผมไม่สามารถทำเองคนเดียวได้นะจะบอกผมช่วยกันกับทีมงานลูกศิษย์ผมด้วยอันนี้คนเดียวไม่ไหวเลยไม่ได้ดิละเอียดมากทั้งลายผมดูแลเรื่องโครงสร้างทั้งหมดกับหน้าตากับมือกับเท้าอยู่แล้วแล้วก็คอยคุมจังหวะคุมแต่การทำเหรียญไม่สามารถเพราะการทำเหรียญอย่างเดียว14เดือนแล้วผมบอกเลยน้องที่ทำเหรียญเป็นน้องรักผมชื่อน้องแพนผมให้ฉายาว่าน้องแพนแสนละเอียดแต่เราเป็นผู้คุมว่าเอาตรงไหนตรงไหนสำหรับเหรียญ นะครับทีนี้ก็ได้เกิดการชื่นชมจากคนทำเหรียญคนที่ทำเหรียญในวังบอกว่านี่คุณปั้นกันละเอียดกว่าเหรียญจริงเอาแล้วมาดูใกล้ๆดิอย่างนั้นเลยดูองค์นี้เป็นตัวอย่างซึ่งก็เหมือนกันนั่นแหละนี่เหรียญอันนี้ละเอียดมากๆแต่ละเหรียญค่ะแม้แต่กระบี่นะฮะกระบี่แล้วไม่มีผิดเพี้ยนความถูกต้องต้องเป๊ะเหรียญอะไรเป็นเหรียญอะไรคมกว่าด้วยเพราะว่าเวลาเป็นเหรียญจริงมันจะมีการเบี้ยวลงยาลงอะไรแต่เราปั้นเราคมไว้ก่อนเนี่ยเราก็เลยคมกว่าแล้วก็กระบี่ของพระองค์อ่ะตอนที่ลูกน้องท่านเอามาให้ผมอ่ะเป็นช้างงวงตรงผมบอกว่านี่ไม่ใช่ของในหลวงรัชกาลนี่เป็นช้างธรรมดาอาจจะของตอนนั้นท่านเป็นพระบรมใช่ไหมผมบอกไม่ใช่กระบี่ของรอเก้ากระบี่รอเก้าจะต้องงวงกระดกขึ้นค่ะเขาก็ไปสังเกตลูกน้องท่านปรากฏว่าจันพูดถูกจริงใช่ ก็เลยไปเอามาใหม่ค่ะถ่ายเอานะเราไม่ได้ไปเอาของท่านมาก๊อปนะค่ะและก็ส่งรูปทางวังมาให้ดูว่าอะไรเป็นอะไรค่ะเสร็จแล้วเชื่อหรือไม่ในกระบี่เนี่ยเขียนว่าถวายจากกองทัพไทยพระองค์จับกระบี่อยู่แล้วในนั้นน่ะถวายจากกองทัพไทยใช่ผมยังให้สลักเขียนทั้งที่มือปั้นก็จับก็ใครจะไปเห็นจริงๆมือก็บังรู้ไหมอาจารย์ให้เป๊ะใครเห็นใครเราไงเห็นเราคนทำเห็นมีก็ใส่อาจารย์คะใช้เวลาเบ็ดเสร็จทั้งหมดเท่าไหร่ไม่ถึง2ปีอะนานที่สุดเป็นเหรียญผมเป็นคนปั้นเร็วที่สุดในโลกในเรื่องของเหมือนจริงเท่าจริงผมตอนเด็ก5ขวบพ่อพาไปอนุสาวรีย์โมผมถามพ่อว่าพ่อใครปั้นเนี่ยพ่อบอกว่าเป็นชาวอิตาลีชื่อสินพิลสีเป็นอาจารย์ของเพื่อนพ่ออาจารย์ปีชานะทำไมเขาปั้นเก่งจังเหมือนด้วยทำไมที่ห้องพระพ่อไม่เห็นเหมือนเลยพระอะไรหัวโตๆนั่นอ่ะอ๋อนั่นหลวงปู่ทวด แล้วก็พระพุทธเจ้าพ่อบอกเป็นคนไม่เห็นเหมือนคนเลย เด็กคนเนี้ยบอกว่าพระเจ้าเป็นคนแล้วทำไมไม่เป็นคน ตกลงเป็นคนหรือไม่เป็นคน เนี่ยมันอยู่ในหัวสงสัยตั้งแต่เด็กตั้งแต่เด็กแล้วถ้าพระองค์เป็นคนจะเป็นยังไงนี่ไงแล้วทำไมไม่ปั้นเป็นคนก็ไม่มีใครตอบผมได้วันหนึ่งอาจารย์ปีชาเพื่อนพ่อก็บอกไปเรียนศิลปกรสิก็สอบตกใช่ไหมแล้วก็ไปอยู่ศิลราชเอ่ยไปทำอยู่โรงหล่อเอ่ยแล้วก็มาเรียนจบเพราะช่างผมจบเพราะช่างประติมากรรมสากลนะฮะภาคใบแล้วผมก็ทำงานภาพยนตร์ละครไปด้วยแล้วผมก็เก็บเกี่ยวฝีมือที่บอกว่าเป็นอาชีพจริงๆเมื่อไหร่เมื่อนั้นแหละเมื่อที่มีคุณครูมาถามผมสันติในเพราะช่างเนี่ยใครเก่งปั้นที่สุดไปหามาให้ฉันหน่อยผมก็เลยบอกก็ไปหาเองใครก็คนนั้นแหละจานพอตอนเช้าสันติมานี่อะไรครับเอางานไปทำไป
อะยังไงฮะเขาบอกว่าเป็นนายผมก็เลยได้งานทำในขณะที่เรียนด้วยผมทำการบ้านให้เพื่อนด้วยเพื่อนที่ปั้นไม่เป็นจ้างผมปั้นโห5บาท10บาทหัว100นึงอะไรเงี้ยได้กินข้าวฟรีก็ขยันเอาไงแล้วผมเชื่อว่าขาดทุนมันคือประสบการณ์ความชำนาญมันคือกำไร